คลิปกินตีกับทูไอดีในเซเว่นฮัลโหลทุกคนพบกับลานเดสและรายการเจอรี่นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งไม่ใช่สิไปเอาของฟรีในเซเว่นนะครับกับแอป True ID นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้อยู่นะฮะเดี๋ยวลองไปดูกันนะว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าขั้นแรกนะครับโหลดแอป True ID มาแล้วก็รีจิสเตอร์นู่นนี่นั่นอะไรให้เรียบร้อยนะซึ่งก็ใช้แค่หมายเลข True นะแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็อันนี้เลยครับแลก True Point ที่7-Eleven นะก็จะมีโลซาน28กรัมไปตรงไหนครับน่าจะซานนิดโลซาน28กรัม28กรัมแล้วก็อันต่อไปเอาอันละอันก็พอไอติมยังไม่เอาถั่วลิสงโกแก่2กรัมอันนี้นะต่อไปเกลือแป้งบานาน่าช็อกโกแลตคิตแคทหมดนะครับแซนด์วิชสามเหลี่ยมตาเกลือแป้งทุกรสอันนี้แล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังอันนี้ใช่ป่ะข้าวผัดหมูอันนี้ไข่ตุ๋นครับมันหมดอ่ะเหลือแต่ไข่ตุ๋นน้ำแดงมันฝรั่งแท่งมากระโดดมากระโดดนี่จริงอยู่แถวนี้ป่ะมากระโดดนี่ไงรสอะไรถูกรสชาติขนาด60กรัมอุ้ย60กรัมเลยเหรอทำไมเลิศจังแล้วก็อันสุดท้ายครับยีฟน้ำมะพร้าวนี่เดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันนะถ้าเขาบอกใช้ไม่ได้ทำไงครับผมเดี๋ยวใช้อันนี้ได้ครับได้เอาตะกร้า2ใบหมดเลยไหมคะครับหมดเลยพี่มีพันพอยต์อ่ะมันน่าจะแลกเป็นเงินได้นะอันนี้ด้วยไหมคะด้วยครับพี่ก็ต้องให้เราสแกนใช่ป่ะมันช้าช้าอุ้ยไวมากแล้วก็เรียบร้อยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ฟรีจริงด้วยอ่ะดีอ่ะทุกคนพิสูจน์แล้วนะครับแอป True ID นะใช้ซื้อของในเซเว่นฟรีจริงๆก็ไม่ฟรีหรอกเงินเรานั่นแหละโอเคครับไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แค่ Subscribe ใน YouTube เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปครับบาย